ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนึกถึงคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาทัตถเจ้าท่านตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีตัณหาเสมอด้วยแม่น้ำไม่มีแม่น้ำเนี่ยเมื่อไหลมาแล้วยังมีอะไรตะลิ่งประคับประคองมหาสมุทรก็ยังมีตะลิ่งประคับประคองแต่ตาของคนมันเลยตะลิ่งของหัวใจโบราณจะบอกว่าตัณหาเนี่ยมันได้คืบเอาศอกขออีกสองเท่าพอได้ศอกเอาวาลืมคืบหรือนะท่านพอได้วาเอาโยธท่านได้ทั้งโคตรนี้จึงจะกล่าวเตือนใจนะเพื่อสกัดกั้นตัณหาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตัณหาการมงการเมืองทุกระดับเรียกว่าเป็นชาวบ้านอยากเด่นเป็นผู้ใหญ่ย่างก้าวใหม่ใฝ่ฝันกำนันต่อเห็นไหมท่านย่างก้าวใหม่ไฟไฟกำนันต่อก้าวต่อไปนายกอบต.ลงสมัครอบจ.ต่อตัณหาเริ่มคืบคลานแล้วท่านแล้วสมัครส.ส.ต่อความฝันอยากสุขสันต์ก้าวไกลไปข้างหน้าเพื่อสัมผัสผู้ยิ่งใหญ่ในสภาแล้วไขว่คว้าดิ้นรนรัฐมนตรีเป็นส.ส.ก็อยากเป็นรัฐมนตรีท่านถ้ามีพวกกลุ่มใหญ่ได้นายกจะชุ่มอกชื่นใจกระไรนี่วงตระกูลโด่งดังทั้งปฐพีประชาชีสรรเสริญยกเยินยออยากสัมผัสผู้นำมหาอำนาจมนุษย์มันอยากสัมผัสผู้นำโลกมหาอำนาจอยากประชุมสหประชาชาติมาดสวยหล่อได้แล้วอยากผมเข้าไปไม่เคยพอเอาวิชาหุ้มห่อหล่อเลี้ยงใจบนความอยากสิ่งไม่อยากกรากมาหาในความอยากนั้นมันมีสิ่งที่ไม่อยากกรากมาหาเราจะหลบลี้หนีหน้าหาพ้นไม่ความชราเยือนสังขารทุกวันไปความป่วยไข้มรณามาถึงตนชีวิตคนผกผันเพราะตัณหาจึงไขว่คว้าย่ำยีกันปี้ปนครั้นชีวิตล่วงลับดับชีพชนเหลือกระดูกปนปนบนเตาเพลิงเพราะฉะนั้นถ้าคิดได้ชนิดแล้วลดตัณหาลงมาเราอย่าทำชั่วเพราะความอยากของเรา